ปัญหาปวดสะโพกเนี่ยที่เราเรียกว่าสลักเพชรนะก็คือกล้ามเนื้อพิลิฟอร์มินนะมันจะรัดคำว่ารัดคือเวลาตัวเองนั่งเนี่ยนั่งแล้วมันไปแบกขามันก็เลยกล้ามเนื้อมันก็เลยหดมากๆพอหดเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมันก็เลยฉีกออกมันก็หดใหม่ก็เลยไปบีบรัดตัวหนึ่งเราเรียกว่าตัวเส้นประสาทนะนี่เป็นเส้นประสาทพอบีบรัดปุ๊บมีการอักเสบมันก็จะปวดร้าวจากสะโพกเนี่ยลงขากล้ามเนื้อเนี่ยมันมี3ส่วนนะเราเรียกว่ากล้ามเนื้อในการหมุนแบกขาอย่างเงี้ยในวิธีแค่เราจะหมุนอย่างเงี้ยก็คือการยืดมันนะก็เลยเราจะหดมันก่อนนี่วิธีแก้ก็คือให้มันหดตัวนะการจุดเกาะของมันก็คือจะเกาะที่ตัวกระเบนเน็ตนะกระเบนเน็ตก็คือแถวเหนือก้นขึ้นมาเหนือก้นกบเนี่ยมันจะเกาะลงมาที่ตัวหัวกระดูกนะไปกระดูกไปต้นขาเนี่ยนะการเกาะจะเป็นเกาะแนวนี้มันจะมีประมาณ3มัดเนี่ย3ส่วนอันนี้ออกมานี่นะถ้าเราหดไปแล้วเราจะคำหาได้เนี่ยคำหาอย่างนี้จับตรงนี้นะคำหาการรักษาเนี่ยการกดกล้ามเนื้อสลักเพชรเนี่ยนะถ้าเราคำไปแล้วเจอก้อนเนี่ยเจอเพราะมันจะหดตัวใช่ไหมเพราะมันหดตัวเราจะคำไปที่ก้อนมันที่ก้อนกล้ามเนื้ออย่าไปกดแรงนะไม่ใช่เอาศอกกดนะครับอันตรายมากช้ำมากกดเบาแต่กดลงไปให้ถึงจุดของมันค่อยๆกดเจ็บไหมเนี่ยพอถึงแล้วเราก็ให้แรงเบาๆนะเนี่ยประมาณเนี้ยจริงๆเทคนิคนี้คือการทำให้มันหดตัวมันจะเป็นก้อนแล้วกดลงไปเนี่ยเราจะเรียกว่า strain counter strain ก็คือให้มันหดแล้วกดนะไม่ใช่ยืดนะถ้ายืดแล้วกดเราจะเรียกว่า defection ที่เรากดให้มันหดก่อนหดแล้วกดกล้ามเนื้อแต่กดประมาณ90วินาทีเบาๆหรือจะให้เป็นแรงนี้ก็ได้เบาๆกดลงไปก่อนแล้วให้เบาๆ1 2 3 4 5เนี่ยนับไปเรื่อยเนี่ยประมาณ90ครั้งนะจะผ่อนก็ได้ถ้ามันเจ็บก็ผ่อนอย่ากดเบานะครับมันจะลงที่ผิวแล้วก็อย่ากดแรงมันจะเป็นเลยกล้ามเนื้อให้กดตัวโดนกล้ามเนื้อคือจับดูเป็นก้อนอย่างเงี้ยแล้วก็กดให้แรงเบาๆไม่ต้องแรงนะนะเป็นจังหวะดีๆนะอย่าไปขยี้มันนะขยี้มันส่วนใหญ่จะช้ำขึ้นมาเลยนะครับช้ำลงมาหาเราก็ช้ำมากแล้วมันจะเจ็บมันเจ็บช้ำๆนะจริงๆกดเบาๆอย่างเงี้ยมันจะสบายมากกว่านะเนี่ยถามว่าลงแรงขนาดไหนลงถึงแค่ตรงก้อนพอแล้วประมาณ90นะ90นะแล้วเราก็ลองมายืดดูนะมายืดมันดูยืดอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยยืดต่ออย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คือการยืดมันจับแล้วก็ยืดอย่างเงี้ยนะยืดทางไปอย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ย1 2 3 4จับตรงขอบของไอ้กระเบนเนี่ยแล้วก็ยืดออกไปอันนี้ก็ทางไว้ประมาณ20นะถ้าต่ำที่ก็กดอย่างงี้หูอะไรอย่างเงี้ยกดอย่างงี้อันนั้นมันเบาไปเมืองไทยมันไม่ได้เมืองไทยต้องยืดนะยืดแล้วค่อยไปกดนะลองรักษาดูกดสลักเพชรโอเค